ไม่ได้อวดรวยจะเซอร์ไพรส์พ่อแม่เบ่งเงินสดคนละกล่องเปิดมามีกรี๊ดกตัญญูได้ดีทุกคนแม้ถูกยกเลิก12งานลูกทุ่งดังจะอาสยามกลับอ่างทองหอบของขวัญเซอร์ไพรส์ให้พ่อแม่คนละกล่องมีคลิปแต่ละคนได้หลักล้านจะอาสยามเผยคลิปปีจะเซอร์ไพรส์ปีใหม่พ่อแม่เปเงินสดหลักล้านทางช่อง YouTube อีจะชแนลโดยปีใหม่กลับบ้านอ่างทองหอบกล่องของขวัญ2กล่องให้พ่อกับแม่เลือกบอกพ่อแม่โดนยกเลิกไป12งานเพราะโควิดแต่ก็มีของขวัญปีใหม่มาให้แม่แจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนแม่รีบเลือกกล่องใหญ่พ่อเลือกกล่องเล็กก่อนเปิดกล่องต้องมีการแสดงแม่เต้นโชว์บั้นท้ายดินระเบิดของแท้จนหอบส่วนพ่อก็ออกสเต็ปพิกตรงน้องหมาที่บ้าน2ตัวทนไม่ไหวตรงเข้ามาดิ้นอยู่ข้างๆด้วยเต้นจนเหนื่อยมีครีดเมื่อพ่อแม่เปิดกล่องออกมาเจอเงินสดอัดแน่นคนละล้านพ่อแม่ยกมือท่วมหัวขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชุดใหญ่ให้คุ้มครองลูกสาวสุดกตัญญูลูกทุ่งสาวจะอาสยามดักคอดราม่าช่วงโควิดทำแบบนี้อาจถูกมองอวดรวยเจ้าตัวยืนยันไม่ได้อวดรวยเงินเหล่านี้มาจากน้ำพักน้ำแรงที่สะสมมาไม่ใช่เงินจากปีนี้ไม่มีเงินเก็บแล้วยังต้องเอาเงินเก็บมาใช้ด้วยจะก็มีปัญหาเหมือนทุกคนแต่คลิปนี้ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้หลายคนไม่มีเงินให้พ่อแม่แต่เรามีจิตสำนึกให้พ่อแม่ก่อนลูกบางคนเขินที่จะบอกรักพ่อแม่แต่บอกรักแฟนได้อยากให้แสดงความรักเขาตอนที่เขายังอยู่พร้อมสวมกอดบอกรักพ่อแม่โดยพ่อสวดมนต์ให้พรลูกสาวเงินที่ให้มาขอให้ย้อนกลับคืนลูกพร้อมอวยพรแฟนๆด้วยว้าวมิคทองระยะให้ของขวัญปีใหม่ตัวเองเป็นรถพอร์ชคันหรูสุดเท่มิคทองระยะให้รางวัลตัวเองด้วยของขวัญชิ้นใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้วยรถพอร์ชมาก้านคันหรูบอกเลยเจ้าตัวดีใจสุดๆมีภาพให้คุณแม่นั่งเรียบร้อยแล้วภาพต่อไปต้องเป็นน้องโบเมลดาซิเนอร์ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีทองของพระเอกสุดหล่อคนนี้มิคทองระยะที่งานแน่นๆทั้งละครและงานอีเวนต์ต่างๆเรียกว่าฮอตสุดๆเลยก็ว่าได้แน่นอนว่าทำงานหนักมาทั้งปีขนาดนี้ก็ต้องมีรางวัลเป็นของขวัญให้กับตัวเองล่าสุดมิคทองระยะได้ถอยรถหรูคันงามที่เจ้าตัวควักกระเป๋าจ่ายด้วยรอยยิ้มแบบดีใจสุดๆกับพอร์ชมาก้านโดยมิคได้เขียนถึงความรู้สึกตัวเองและเอ่ยขอบคุณผู้จัดการส่วนตัวอีกด้วยขอบคุณพี่สาวที่อนุมัตินะครับรักที่สุดในโลกเลยของขวัญปีใหม่ได้เห็นภาพคุณแม่ของมิกนั่งรถคันงามเป็นคนแรกไปแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิตภาพต่อไปคงได้เห็นน้องโบเมลดานั่งด้วยแน่นอนเพราะมันดีต่อหัวใจแหละเนื้อแสดงความยินดีด้วยนะคะ9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแฟนคลับรอชมรูปคู่9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวแฟนคลับรอชมรูปคู่9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวนักแสดงหนุ่มมาสเซอร์9จิรายุละอองมณีโพสต์รูปลงอินสตาแกรมเขาจิรายุขีดล่าง9พร้อมกับข้อความว่าเหมือนปีที่แล้วจะเขียนว่า2020มีไรโหดกว่านี้ไหมโอเคชัดเจน9จิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวก้าวจิรายุกลัวอาถรรพ์วัยเบญจเพสโดนทักระวังเรื่องขับรถเล็งชวนมีครอบครัวทำบุญอ่านข่าววีวิโอเลตอวดทริปสวีทก้าวเพื่อนแซวให้ภาพนี้ชนะเลิศก้าวจิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวด้านนักร้องสาววีวิโอเลตวอลเทียก็ลงรูปผ่านอินสตาแกรมไวโอเลตวอลเทียและมีข้อความว่าเสื้อเพื่อนกู๊ด
ดรีมก้าวจิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวไม่รู้ว่านัดกันลงรูปหรือเปล่าเพราะทั้งสองคนโพสต์รูปภาพในเวลาไล่เลี่ยกันและเป็นสถานที่เดียวกันมุมเดียวกันงานนี้ถึงแม้จะไม่ใช่รูปคู่แต่ดูแล้วสร้างปรากฏการณ์ความฟินให้กับแฟนๆได้เช่นกันก้าวจิรายุวีวิโอเลตพากันเที่ยวก้าวและวีถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่มีแฟนคลับชื่นชมในความเหมาะสมของทั้งสองคนเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์หรือความชอบของทั้งสองนั้นมีความชอบที่เหมือนคือเรื่องของดนตรีนั่นเองด้านความหวานนั้นถึงแม้จะไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆแต่เมื่อมีภาพคู่ถูกปล่อยมาทีไรก็เรียกเสียงฮือฮาออกมาได้อยู่เสมอแห่ให้กำลังใจตั๊กมยุราอยู่หน้าห้อง ICU ขณะที่ทุกคนฉลองปีใหม่ปีนี้ไม่ได้เห็นภาพไปฉลองของอดีตนางเอกรุ่นใหญ่โดยตั๊กมยุราโพสต์ภาพอยู่หน้าห้อง ICUท่ามกลางพี่น้องคนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกดติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนตั๊กมยุราเผยภาพอยู่หน้าห้อง ICU ที่โรงพยาบาลพร้อมเผยด้วยว่าในขณะที่ทุกคนฉลองโดยมีคนบันเทิงอาทินกจริยาจุลภาคนุ้ยสุจีราคอมเมนต์ส่งหัวใจรัวๆให้กำลังใจตั๊กเปิดใจนางเอกสุดไปจนไม่มีเพื่อนคบเผยเหตุหุ่นดีสวยอมตะป่วยโรคไม่มีใครรู้คลิปท็อปดารณีนุชก็คอมเมนต์อวยพรขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะพี่หน่องอรุโนชาก็ส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้ตั๊กและครอบครัวนะคะผัดไทยก็ส่งกำลังใจเช่นกันเป็นกำลังใจนะคะก่อนเจ้าตัวจะโพสต์อีกภาพที่โรงพยาบาลพร้อมเผยอีกว่าคุณแม่ป่วยโรคหัวใจค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาขอบพระคุณค่ะซึ่งเพื่อนๆพี่น้องร่วมวงการอาทิออนอนงปัญญาวงศ์ก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจขอส่งกำลังใจให้พี่ตั๊กและคุณแม่นะคะดิฉันนาก็ให้กำลังใจเช่นกันว่าส่งกำลังใจมาให้แข็งแรงโดยไวนะคะเป็นต้นฮาน่าโพสต์15ปีขอบคุณแม่สามีรักสะใภ้คนนี้สามีดีหาที่เปรียบมิได้สามีดีรู้จักผิดชอบชั่วดีแถมตาถึงฮาน่าโพสต์15ปีการเป็นสะใภ้เจ้าขอบคุณแม่สามีรักลูกสะใภ้เลี้ยงดูลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษสามีดีหาที่เปรียบไม่ได้ต้องยกเลิกทริประยองฮาน่าทัศนาวลัยโพสต์คลิปน้องงดาลูกสาวยังคิดว่าอยู่ระยองแต่จริงๆเปลี่ยนทริปมาเป็นเพนนินซูล่ากรุงเทพพร้อมบอกด้วยว่าดูธิดาเขาทำคิดว่าอยู่ระยองพี่เปอร์เขากลัวน้องเสียใจไม่ได้ไประยองเลยบอกที่นี่คือระยองทางน้องก็เชื่อไปอีกดูแม่น้ำแทนทะเลไปก่อนนะเราอยู่แอดเฮเปนินซูเลบางกอกนะจะเทเปนินซูเลบางกอกเพนโมเมนต์ฮาน่าสะใภ้เจ้าเปิดวังลืมแม่สามีรักเปิดตัวลูก3ครั้งแรกฮิวโก้สุดสมรรถทิ้งเงินร้อยล้านคลิปก่อนจะโพสต์ภาพฮิวโก้จุลจักรจักรพงษ์สามีกับคุณแม่พร้อมโพสต์ขอบคุณกับการเข้ามาเป็นสะใภ้เจ้า15ปีแล้วว่าพี่สาวกับน้องชายหรือเปล่าฮะโกเล็กนริสชากิจ15ปีที่เราได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันแม่ก็ยังสาวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนไปเลยขอบคุณที่รักและเอ็นดูลูกสะใภ้คนนี้นะคะและขอบคุณคุณสาที่ตลอดมามีแต่ข้อดีมากกว่าข้อเสียสาดีหาที่เปรียบมิได้ส่วนหนึ่งมาจากคุณแม่สาที่ให้ความรักอบรมเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นสุภาพบุรุษรู้จักผิดชอบชั่วดีแถมตาถึงอีกต่างหาก
หนูจะพยายามเลี้ยงหลานของแม่ให้ดีที่สุดเช่นกันนะคะก่อนจะโพสต์ภาพกับสามีที่ยิ้มกว้างมากๆพร้อมแคปชั่นติดตลกว่าตาถึงนะเราอะฮะโกเล็กดูออกแล้วว่าอยากถ่ายรูปด้วยยิ้มกว้างขนาดนี้เมียสวยอาศัยแดดดี้ฮัก